ตอนนี้ก็ปล่อยให้เย็นแล้วก็เอาใส่ขวดโหลนะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นกินได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะคะตู้จะมาทำน้ำยำนะคะน้ำยำเดี๋ยวจะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะอันนี้เป็นผงปรุงรสนะคะน้ำเปล่า1ถ้วยน้ำตาลปี๊บ1ถ้วยน้ำมะนาวอันนี้ไว้ใส่ตอนท้ายนะคะตอนที่เสร็จแล้วน้ำมะขามครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยผงชูรสเกลือแล้วก็น้ำปลานะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างนะคะลงไปเลยตรงนี้นะคะน้ำตาลปี๊บใส่ไปเลยผงปรุงรสน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยน้ำเปล่าน้ำมะขามเปียกค่ะผงชูรสนะคะเกลือครึ่งช้อนนะคะน้ำปลา2ช้อนปิดฝาปั่นเลยนะคะปั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่หม้อนะคะตั้งไฟอันนี้น้ำตาลในน้ำยำยังไม่ละลายดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งไฟนะคะอ่อนๆนะคะกวนไปเรื่อยๆแล้วก็กวนน้ำยำนะคะกวนจนให้มันเป็นฟองนะคะตั้งไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะกวนให้น้ำตาลละลายแล้วน้ำตาลจะเป็นฟองเห็นน้ำยำนะคะก็จะเป็นฟองๆอย่างนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วนะปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนะคะเพื่อที่ให้ไม่ให้น้ำตาลนะคะตกผลึกน้ำมะนาวสดคั้นสดนะคะใส่ไปเลยคนให้เข้ากันนะคะตอนนี้ก็ปล่อยให้เย็นแล้วก็เอาใส่ขวดโหลนะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นกินได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเย็นแล้วตอนนี้ก็ใส่โหลเก็บเอาไว้กินได้เลยค่ะปิดฝาเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่โหลนะคะเก็บเอาไว้ในตู้เย็นกินได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะ